สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับพายสุภาพรสังสิริค่ะวันนี้พายจะพาคุณผู้ชมก้าวทันเทคโนโลยีไปกับงาน eGov Day 2014 by EGA e-Government for All ชีวิตยุคใหม่ขับเคลื่อนไปกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชนค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนค่ะทำ government cloud ที่ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแน่นอนครับเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์กันทั่วโลกนะครับนะครับต่อไปนะครับทุกอย่างจะอยู่ขึ้นระบบ cloud ประเทศไทยก็ต้องเตรียมเรื่องตรงนี้เพียงแต่ว่าทำอย่างไรจะทำให้การย้ายขึ้นไประบบ cloud เนี่ยมันมีความเรียกว่าไร้รอยต่อนะครับทำอย่างไรเรื่อง security จะสามารถตอบโจทย์หน่วยงานภาครัฐได้ว่าต่อไปนะเอาข้อมูลที่สำคัญมาอยู่บนคลาวด์ของสรอของ EGA สรอจะสร้างความมั่นใจยังไงว่าเอ้ยข้อมูลผมจะไม่ถูกแฮกนะเราสามารถจะเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆสะดวกขึ้นและไม่ต้องไปคอยสืบค้นจาก Google เข้ามาที่เว็บเดียวเข้ามาที่แอปพลิเคชันเดียวเราจะมองเห็นแอปพลิเคชันทั้งหมดของภาครัฐหรือของกระทรวงศึกษาก็คือเข้ามาที่ Education Application Center ที่เดียวจะเข้าถึงโมบายแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เกี่ยวกับการศึกษาได้นะคะดังนั้นเทคโนโลยีนี้นะคะไม่เพียงเป็นส่วนขยายต่อเติมของอินเทอร์เน็ตนะคะยังจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของคุณได้นะคะโดยพึ่งพาอินเทอร์เน็ตนะคะเกิดอุปกรณ์อัจฉริยะเกิดขึ้นมากมายนะคะโดยเราคาดการณ์ว่าภายใน3ปีนี้นะคะอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะจะมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนนะคะและนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะความน่าสนใจของงาน eGov Day 2014 by EGA e-Government for All ชีวิตยุคใหม่ขับเคลื่อนไปกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังมีอะไรอีกบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันค่ะในช่วงแรกค่ะจะพามาทำความรู้จักกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือ EGA หน่วยงานของภาครัฐที่จัดตั้งมาแล้วกว่า3ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลของภาครัฐเข้าไว้ด้วยกันค่ะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมา EGA ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างและต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรเราไปฟังจากดร.ศักดิ์เสกขุนทศผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งชมภาพบรรยากาศการเปิดตัวแอปพลิเคชัน GAC ไปชมกันค่ะตอนตั้ง EGA นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการคุยกันกับทางกปร.คุยกับทางกระทรวงนะครับว่าบทบาทของ EGA เนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับก็เรียนทุกท่านนะฮะว่า เราวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ย เรื่องของนโยบายเรื่องของมาตรการเนี่ยอันนี้บทบาทของทางกระทรวงอยู่แล้วนะฮะพอตุ๊กอยู่ตรงนี้ฮะในฐานะที่ท่านดูบอ.อันนี้ก็จะกำหนดนโยบายส่วน EGA เราคือหน่วยปฏิบัตินะครับหน่วยปฏิบัติเหมือนกับเป็นแขนเป็นขาให้ทางกระทรวงในการที่จะไปช่วยหน่วยงานต่างๆเนี่ยเอาไอทีมาใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับท่านอาจจะมีคำถามอุ้ยเราเสียภาษีออนไลน์แล้วนี่เนี่ยทำไมต้องมี EGA ทำไมกระทรวงมหาดไทยมีบัตรสมาร์ทการ์ดนะกรมการขนส่งการวารากรพูดไปแล้วเนี่ยทำไมต้องมี EGA เรามีหน่วยงานเก่งๆไม่น้อยนะครับแต่เราก็ยังมีหน่วยงานอีกไม่น้อยเหมือนกันที่ต้องการความช่วยเหลือของ EGA หน่วยงานที่อาจจะยังขาดเรื่องของบุคลากร
งบประมาณนะฮะความรู้ความเข้าใจนะฮะทุกท่านก็ทราบดีว่า IT มันไปเร็วมากเนี่ยนี่คือหน้าที่ของ EGA ที่เราจะต้องไปช่วยหน่วยงานเรานี้นะครับเราไม่สามารถที่จะมีแค่ 20% ของหน่วยงานเก่งๆและอีก 80% ไม่สามารถที่จะตามทางหน่วยงานไอ้ 20% นั้นได้นะฮะก็ EGA ก็เลยจะต้องมาช่วยดูด้วยตรงนี้นะครับปีแรกเราทำอะไรนะครับแน่นอนครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับทุกท่านทราบดีนะฮะพูดถึง IT ถ้าไม่มีถนนนะเราส่วนมากเราก็จะมาเปรียบเทียบกับถนนเนี่ยถ้าไม่มีถนนปุ๊บเนี่ยรถจะวิ่งได้อะไรนะครับทีนี้เราทำก็คือเรื่องของการปรับในเรื่องของการเชื่อมต่อหน่วยงานนะครับเมื่อกี้ทางพิธีกรก็พูดถึงเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะครับถ้าเราจะให้ประชาชนเนี่ยจากเดิมที่ต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์กดไปใช้นิ้วพายไปถ้าเราไม่สร้างความมั่นใจให้เขาว่าไอ้ข้อมูลที่ลอยอยู่ในอากาศที่อาจารย์วรากรบอกเนี่ยไม่มีความมั่นคงปลอดภัยไม่มีใครมาใช้หรอกครับถูกไหมฮะดังนั้นเรื่องของการปรับโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เราต้องทำให้ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราทำเรื่องของโครงสร้างทางพื้นฐานก็คือเรื่องของการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเมื่อกี้ที่ทางท่านที่มีการสงสารกล่าวไว้นะฮะที่เราไปช่วยของทางศูนย์เตือนภัยแต่ละหน่วยงานนะครับมีความต้องการในการใช้ของ IT เรื่องของเครือข่ายกรณีของจีนเนี่ยต่างกันนะครับเราไม่สามารถที่จะทรีททุกคนเท่ากันหมดอ่ะต่อไป10เมก20เมกเท่ากันหมดบางที่มีความต้องการใช้เยอะเราปรับไปเยอะบางที่มีความต้องการขนาดนี้เราก็ปรับให้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องปรับให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานนะนั่นคือสิ่งแรกที่เราทำในปีแรกอีกอันที่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เราทำก็คือว่าเรียนทุกท่านนะครับว่าจีนเนี่ยนะครับหรือ Government Information Network เนี่ยทำอย่างไรจะให้มีการเชื่อมโยงระบบต่างๆของหน่วยงานภาครัฐด้วยกันนะครับทุกวันนี้นะฮะเราไปทำพาสปอร์ตใช่ไหมครับไม่ต้องใช้กระดาษไม่ต้องใช้อะไรนะฮะสำเนาอะไรเลยเพราะว่าที่กรมการกงสุลมีการเชื่อมต่อไปที่ทางทะเบียนราษฎรนะฮะไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มนะแต่ท่านยังไงก็ต้องเซ็นนะครับถามว่าตรงนี้ทำได้อย่างไรถ้าอินฟาหรือโครงสร้างพื้นฐานไม่เชื่อมต่อนะครับทำไม่ได้นะประเด็นคือเราอยากจะให้มีการเชื่อมโยงแบบนี้เยอะๆไม่ใช่เฉพาะของทะเบียนราษฎรเท่านั้นทำไมจะต่อไปที่ของทะเบียนนิติบุคคลทำไมจะเชื่อมทำไมไม่ควรจะต้องต่อไปที่ของทางสาธารณสุขเชื่อมกันเป็นระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยวางตัวในลักษณะที่ว่าจะต้องเชื่อมฐานข้อมูลเขานี้ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือปีแรกที่เราทำนะครับอ่ะปีที่สองนะครับเมื่อกี้อาจารย์วรากรกล่าวไว้แล้วเรื่องของ government cloud นะครับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของการที่จะช่วยหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องของการอะไรนะฮะจัดซื้อจัดจ้างจัดหาระบบนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการทำงบประมาณปี58ก็เข้าใจว่ามีการตัดไปไม่น้อยทีเดียวประเด็นคือเทคโนโลยีใหม่นะครับมันตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐจากเดิมนะฮะสมมติท่านในมานท่านก็ต้องใช้เวลาโอ้ย5-6เดือนกว่าจะจัดซื้อจัดจ้างตัวเซิร์ฟเวอร์นะพอมาใช้ Government Cloud ใช้เวลา1อาทิตย์ขึ้นได้เลยนะครับผมพบว่าการที่ไปช่วยหลายหน่วยงานเนี่ยมีไอเดียดีมากในการที่จะทำระบบสารสนเทศตอบโจทย์ประชาชนแต่สุดท้ายไปตกม้าตายตอนไหนฮะงบประมาณไม่มีซื้อเซิร์ฟเวอร์ไม่มีไปคุยกับศูนย์ไอทีก็บอกโอ้ยพี่ไม่ได้หรอกเซิร์ฟเวอร์เต็มหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันคือการเสียโอกาสของภาครัฐที่จะทำบริการหรือทำระบบดีๆในการจัดการภายในหรือการให้บริการประชาชนดังนั้นปีที่2ที่เราทำก็คือทำ government cloud ที่ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแน่นอนฮะเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์กันทั่วโลกนะครับนะครับต่อไปนะครับทุกอย่างจะอยู่ขึ้นระบบ cloud ประเทศไทยก็ต้องเตรียมเรื่องตรงนี้เพียงแต่ว่าทำอย่างไรจะทำให้การย้ายขึ้นไประบบ cloud เนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าไร้รอยต่อนะครับทำอย่างไรเรื่อง security จะสามารถตอบโจทย์หน่วยงานภาครัฐได้ว่าต่อไปนะเอาข้อมูลที่สำคัญมาอยู่บนคลาวด์ของสรอของ EGA สรอจะสร้างความมั่นใจยังไงว่าเอ้ยข้อมูลผมจะไม่ถูกแฮกนะฮะจะสร้างความมั่นใจได้ข้อมูลผมไม่ใช่ว่าถูกลบหายไปนะฮะสรอมีระบบแบ็คอัพหรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่เราทำในปีที่2นะครับในการเตรียมความพร้อมเรื่องของการปรับปิดเทคโนโลยีของภาครัฐที่จะต้องขึ้นไปอยู่บนตัวคลาวด์นะครับเอานี้ปีที่3ทำอะไรนะครับปีที่3ก็เป็นปีแรกที่เราจะเริ่มไปสู่ประชาชนนะครับจริงๆทีมงานของวันนี้คือเรื่องของโมบายนะครับก็เมื่อกี้ทางพิธีกรก็บอกว่าเนี่ยแขกมานะระหว่างที่รอกดกันนะครับสังคมตอนนี้เป็นสังคมใช้นิ้วนะครับประชาชนนะฮะผมย้อนไปว่า10กว่าปีก่อนที่เราทำสมัยที่ e-government ทำใหม่ๆนะครับ
ตอนนั้นถามว่าประชาชนจะเข้าถึงบริการประชาชนยังไงบริการอิเล็กทรอนิกส์ยังไงท่านต้องมี PC ท่านต้องมีโน้ตบุ๊กนะครับไม่พอครับท่านต้องจ่ายค่าเน็ตในการที่จะเข้าถึงตรงนี้แต่ทุกวันนี้พวกเรามีมือถืออยู่ในมือจ่ายค่าเน็ตประชาชนจ่ายค่าเน็ตเองอะไรถามว่าทำไมภาครัฐไม่ใช้ประโยชน์จากตรงนี้มีแอปของภาครัฐเข้ามามีข้อมูลเข้าถึงต่างๆงั้นปีนี้ปีที่3นะฮะเราก็เพิ่มเรื่องของตัวโมบายเข้ามานะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่เรียนก็คือว่าจะเป็นปีจะเป็นวันที่เราจะเปิดตัว Government Application Center อย่างที่ท่านประธานกล่าวไว้นะฮะเราอยากให้ประชาชนบอกเราว่าท่านต้องการแอปอะไรนะครับอันนี้คือทีมงานของวันนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอีก3ปีข้างหน้าที่เรามองในการที่เราจะไปกับภาครัฐทุกท่านนะฮะหน่วยงานที่เราเชิญมาวันนี้นะฮะเราจะจับมือกับท่านไปอย่างไรที่จะไปตอบโจทย์เรื่องของการที่ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ เราพัฒนาบริการเนี่ยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับก็พอจะเห็นภาพรวมว่าใน3ปีที่ทาง EGA ได้มีการดำเนินการเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับในมุมมองของการทำงานกับร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะครับผมต้องกล่าวไว้ตรงนี้แล้วว่าข้อโอ้รู้สึกว่าได้รับความร่วมมือดีมากๆมากเลยนะครับนะฮะหลายๆกระทรวงเนี่ยมาทั้งกระทรวงนะฮะอย่างเช่นท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมอันนี้ก็มาทั้งกระทรวงนะฮะคือเรียนท่านงานว่าสิ่งที่ AJA ทำมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเราไปศึกษาวิธีที่ประเทศอย่างสิงคโปร์อย่างเกาหลีที่เขาทำ e-government นะครับหลายอย่างเนี่ยเป็นไอเดียที่ดึงมาได้นะครับแต่หลายอย่างเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไงฮะต้องเป็นระบบประเทศไทยต้องเป็นไทยเวย์นะครับหมายเขาว่าเป็นของประเทศไทยนะฮะเกาหลีเขาทำได้หมดเพราะอะไรฮะเขาทุกโต๊ะประธานาธิบดีเป็นทุกโต๊ะสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงทราบกันอยู่แล้วแต่ประเทศไทยเราทำแบบนั้นไม่ได้งั้นสิ่งที่ EJ ทำในช่วง3ปีคือสร้างความเข้าใจใครพร้อมมาก่อนเลยไม่เป็นไรนะครับดังนั้นเนี่ยนโยบายที่เราอันออกไปเนี่ยนะฮะสร้างความเข้าใจสร้างความพร้อมให้กับหน่วยงานที่อยากมาขึ้นกับเรานะครับใครพร้อมมาก่อนมาได้เลยนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าดำเนินงานในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทำไมได้รับความเข้าใจจากหน่วยงานเพราะเราไม่ไปบังคับท่านนะครับเราไม่ประเภทที่แบบอะไรเข้าเอามาพรบ.เอาทุกโต๊ะกระทรวงไอทีสั่งให้ทุกหน่วยงานมาใช้หมดเนี่ยเราไม่ทำนะครับแต่เราสร้างความเข้าใจและท้ายสุดเราก็ได้ความเข้าใจจากหน่วยงานที่มาใช้บริการเราใน3ปีที่ผ่านมานะครับคราวนี้หลังจากนี้เราจะไปไหนนะครับเราเริ่มจากโมบายนะครับแน่นอนครับ Internet of Thing นะฮะเดี๋ยวทางรองอภินพรจะมาเล่าให้ฟังจะทำอย่างไรมีการเตรียมตัวไว้นะครับเรื่องของนวัตกรรมของภาครัฐที่เอาไอทีมาใช้นะครับมองในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐท่านต่อไปนะครับเขาเขียนคำว่า bring your own device นะครับตอนนี้นะครับมือถือของเรากับมือถือที่ใช้ทำงานข้อมูลที่ใช้กันเนี่ยเป็นภาพเดียวกันแล้วทำอย่างไรภาครัฐจะจัดการตรงนี้นะครับสุดท้ายสุด open data นะครับเป็นธีมที่ทั่วโลกไปหมดเลยนะครับฐานข้อมูลต่างๆภาครัฐที่เป็นข้อมูลสาธารณะจะถูกนำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนใช้นะครับยิ่งกว่านั้นเราจะสามารถต่อยอดเรื่องของการพัฒนาแอปจากฐานข้อมูลเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีก3ปีเราจะมุ่งไปยังไงนะครับอย่างกรณีของ Open Data นะครับเดี๋ยวปีนี้เราจะเปิดตัวเว็บไซต์ที่เรียกว่า data.go.thท่านอาจจะมีคำถามเอ๊ะมันคืออะไรนี่เมื่อภาครัฐก็มีฐานก็มีภาพอะไรนะมีข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์เป็น800เข้าใจว่าเราสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐมีประมาณ800ถึง 1,000 เว็บอยู่แล้วนะจริงๆมันคือเว็บที่จะรวมฐานข้อมูลที่เป็น dataset นะครับที่เรากะว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะมีข้อมูล dataset อย่างน้อย 1-3 ชุดเนี่ยของแต่ละหน่วยงานที่เรามองใน3ปีใครพร้อมก่อนขึ้นมาก่อนเลยนะครับท่านอาจจะมีคำถามว่าทำเพื่ออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า1เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มที่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลภาครัฐที่เป็นลักษณะที่เป็น raw data นะครับจากนั้นเราจะสนับสนุนการทำแอปจากเอาข้อมูลพวกนี้ไปนะครับเพื่อจะต่อยอดในเรื่องของการสร้างสรรค์บริการต่างๆนะครับเขาบอกว่าตอนนี้หมดยุคแล้วที่ว่าประชาชนนะฮะหมดยุคแล้วที่ภาครัฐคิดเองทำเองเราต้องเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้เขาทำงานร่วมกับเรานะครับนั้นทีมงานของ EGA เมื่อกี้ถึงเห็นนะฮะเป็น e-government for all เพราะเหตุนี้ครับทุกประเทศทำแบบนี้กันหมดนะครับสุดเพราะอันแรกเลยนะท่านต้องเข้าใจนะภาครัฐเราไม่สามารถมีงบประมาณไม่สามารถมีกำลังคนจะทำทุกเรื่องได้แต่เรามีประชาชนสี่ตอนนี้คนที่มีมือถือเท่าไหร่อ่ะ30 ล้านคนมีอุปกรณ์มีเครื่องมืออยู่ในมือเขาอยู่แล้ว
ทำอย่างไรจะให้เขามาทำงานร่วมกับเราในการที่จะผลักดันพัฒนาประเทศได้งั้น Open Data เนี่ยจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ทำให้เกิดตรงนั้นนะครับอ่ะมีอะไรต่อไปนะครับเรื่อง Bring Your Own Device ตรงนี้เนี่ยนะฮะภาครัฐเองบุคลากรภาครัฐเองนะฮะคงจะต้องเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนนะครับการทำงานที่ลักษณะที่เป็น Virtual ต้องเข้ามาแล้วนะครับปัญหาประเทศไทยเรื่องของอะไรนะเรื่องน้ำท่วมเรื่องของการจราจรนะครับ Virtual Office นะครับต้องมาแล้วงั้นเรามองว่าอีก3ปีนะครับราชการไทยเนี่ยต้องสามารถที่ทำงานในลักษณะที่เป็นลักษณะเป็น Virtual ได้นะครับเรื่องของDisaster Recovery Site Mobile Office นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราวางแผนเตรียมไว้ใน3ปีนะครับแน่นอนฮะเราจากปัญหาการเมืองที่ผ่านมานะภาครัฐก็เจอเรื่องของการอะไรนะปิดออฟฟิศโอ้โหปิดระบบนะครับงั้นตรงเองเนี่ยทาง EJA ก็จะได้มีการเตรียมไว้นะครับถ้าอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมไม่รีบทำปีนี้นะครับนะในเรื่องของตัว DR Site นะครับมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงในเรื่องของการหาสถานที่ในเรื่องของการโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์แต่สุดท้ายสุดเนี่ยมันจะต้องทำให้แน่ใจได้ว่าถ้าเกิดไซต์เมนหลักเสียปุ๊บสวิตช์ขึ้นมาตัว ADR ไซต์ได้ทันทีเลยแล้วอย่างที่อาจารย์ธนากรได้พูดนะถ้าเราปล่อยให้หน่วยงานต่างคนต่างทำเรื่อง DR ไซต์เนี่ยมันเปลืองงบประมาณนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะการมาทำรวมกันนี่คุ้มค่ากว่านะครับแน่นอนฮะทีมงานวันนี้คือ Government Application Centerนะครับรวมศูนย์แอปนะครับท่านอาจจะไม่ทราบว่าแอปภาครัฐเนี่ยตอนนี้ที่เราสำรวจเนี่ยมีเกือบถึง100แอปพลิเคชันนะครับแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าทำไมมีเยอะขนาดนั้นเพราะว่าภาครัฐหลายหน่วยงานอาจจะขาดเรื่องของงบประมาณในการ PR ในเรื่องของการนำเป็นความเข้าใจนะครับแต่จุดใหญ่ที่เราคิดว่าแอปพลิเคชันเซ็นเตอร์ที่เราทำเนี่ยคือเหมือนที่ท่านอาจารย์มลกรบอกเราอยากให้ประชาชนเป็นคนบอกเราว่าท่านต้องการแอปอะไรต้องการข้อมูลแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นตัว Government Application Center ที่จะเปิดตัววันนี้นะครับคือจุดเริ่มแรกที่จะเอาประชาชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการและข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐนะครับนะฮะสุดท้ายสุดผมคงสรุปนี้ฮะว่าเรื่องของ Smart Government นะฮะมองในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐนะฮะสุดท้ายจะทำให้ท่านไปเป็น Smart Leader นะครับ Smart Leader ในแง่ที่ว่าการทำงานสมาร์ทขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็อาศัยนะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ EJA ร่วมกับท่านพัฒนาเนี่ยนะเราจะไปถึงจุดที่ว่าต่อไปภาครัฐจะไม่ทีมงานวันนี้ทันสมัยนะครับประชาชนก็ทันสมัยด้วยนะครับและผมก็หวังว่าครับทาง EJA เราคงได้รับความร่วมมือในอนาคตกับทุกหน่วยงานเหมือนที่ท่านได้ให้รวมความร่วมมือกับเราใน3ปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับที่ทำงานร่วมกับ GA และเราสัญญานะครับว่าเราจะจับมือกับท่านเพื่อจะพัฒนา e-government ของประเทศเรานะฮะให้ไปถึงจุดที่เป็น smart country ให้ได้ขอบคุณมากครับบริการ Government Application Center หรือ GAC เป็นศูนย์กลางที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานของภาครัฐได้ง่ายขึ้นค่ะเพียงแค่คุณใช้สมาร์ทโฟนและสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีผ่าน Play Store ค่ะส่วน App Store ต้องอดใจรอกันอีกสักหน่อยก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเช่นกันค่ะในช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามทิศทางแนวโน้มการใช้ชีวิตของคนไทยยุคใหม่ค่ะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าภายใต้การนำเทคโนโลยีมายกระดับการบริการของภาครัฐไทยให้ก้าวสู่การเป็น e-service อย่างเต็มรูปแบบส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะจากที่เราได้มีการสำรวจนะคะมีการติดตามดูพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือของผู้ใช้งานในวันนี้รวมถึงการที่เราได้มีโอกาสได้ติดตามโครงการ IT ต่างๆของหน่วยงานภาครัฐดิฉันจึงขออนุญาตว่าเราสรุปออกมาเป็นแนวโน้มเทคโนโลยีต่างๆหรือทิศทางต่างๆข
ของการใช้ชีวิตของคนไทยในยุคใหม่ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งท่านผอ.ก็ได้เกริ่นไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งคงจะมีเรื่องหลักๆที่เราขออนุญาตนำมาเรียนเสนอในที่นี้นะคะจริงๆมันมีหลายเรื่องแต่เราจะหยิบเฉพาะประเด็นที่คิดว่าเป็นกำลังเป็นที่พูดถึงกันมากนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือเราจะพูดถึงว่าสมาร์ทเฮลท์นะคะคือเราเชื่อว่าประชาชนอยากมีเครื่องมืออยากมีการใช้ชีวิตที่ดูแลสุขภาพของตัวเองยังไงให้มันสมาร์ทนะคะรวมถึงเราอยากให้ลูกหลานของเรามีระบบการศึกษาที่สมาร์ทด้วยทีนี้มาดูที่เรื่องแรกเลยนะคะจากที่เราได้มีการศึกษาวิเคราะห์ก็คือสมาร์ทเฮลท์นะคะคือเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพคนไทยด้วยเทคโนโลยีนะคะทีนี้ในมุมมองของประชาชนหรือจากที่เรื่องของ Health 2.0 ได้เข้ามาค่อนข้างแรงมากนะคะเป็นยุคของการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในวันนี้ให้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกหรือดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเราจะสามารถสืบค้นข้อมูลของแพทย์ที่เราต้องการจะไปพบนะคะที่ตรงกับอาการเจ็บป่วยของเราล่วงหน้าได้ไหมเราสามารถจะสืบค้นว่าแพทย์ที่ไหนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะคะอยู่โรงพยาบาลไหนเราสามารถจะเตรียมการล่วงหน้าได้นะคะรวมถึงปัจจุบันเราก็ยังสามารถจะทำการนัดหมายนะคะในการที่จะไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะซึ่งหลายๆโรงพยาบาลก็มีการเตรียมระบบในส่วนนี้พร้อมแล้วนะคะรวมถึงสุดท้ายเนี่ยดิฉันเชื่อว่าทุกท่านก็คงอยากจะมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองไม่ว่าท่านอาจจะไปตรวจสุขภาพมานะคะท่านมีอาการเจ็บป่วยอย่างไรนะคะมีความดันโลหิตเท่าไหร่นะคะมีคอเลสเตอรอลเป็นอย่างไรเราอยากมีโปรแกรมเราอยากมีแอปพลิเคชันที่สามารถจะบันทึกผลสุขภาพของเราได้นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเวลาเราออกกำลังกายถ้ายกตัวอย่างง่ายๆท่านที่ชอบวิ่งหรือว่าขี่จักรยานเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีซอฟต์แวร์ที่เราสามารถจะติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนของเรานะคะเพื่อช่วยให้เราสามารถจะคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ระหว่างที่เราออกกำลังกายได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยอย่างท่านที่ขี่จักรยานเนี่ยท่านก็จะมีอุปกรณ์ที่ติดไว้แล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจด้วยสามารถจะบอกได้ทั้งค่าสูงสุดนะคะต่ำสุดแล้วคำนวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ยได้ซึ่งจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยวันนี้ไม่ได้มีผลแค่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวนะคะมีผลอีกหลายๆเรื่องที่ทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งการทานอาหารเดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันที่ทำให้เราสามารถจะคำนวณ นะคะปริมาณแคลอรี่ของอาหารในแต่ละชนิดได้นะคะซึ่งข้อดีก็คือเมื่อเราใส่ข้อมูลที่เป็นน้ำหนักนะคะใส่อายุของเราเข้าไปแล้วเราบอกชนิดของอาหารที่เรากำลังทานอยู่เนี่ยโปรแกรมก็จะช่วยคำนวณได้เลยว่าอาหารที่เราทานเนี่ยมากไปหรือน้อยไปหรือไม่นะคะหรืออาหารที่ทานเนี่ยผิดประเภทไหมเมื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพของเราก็จะบอกได้เลยว่าเราควรจะทานอาหารชนิดนี้หรือไม่นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือเรื่องของสมาร์ทเฮลท์นะคะสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือเราสามารถจะมีระบบในการที่จะจัดเก็บข้อมูลแล้วจัดการกับข้อมูลจัดการกับสุขภาพของตัวเองได้เบื้องต้นแบบง่ายและสะดวกนะคะทีนี้มามองในของมุมมองของภาครัฐเองเรามาดูว่าภาครัฐเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยได้มีการเตรียมการอะไรในเรื่องนี้บ้างนะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานก็ได้เริ่มแล้วนะคะปัจจุบันจะเห็นว่าหลายหน่วยงานในภาครัฐได้มีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยให้ประชาชนเช็คสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง30บาทหรือว่าประกันสังคมทั้งหลายนะคะประชาชนที่เป็นผู้มีสิทธิ์นะคะสามารถจะใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้เช็คสิทธิ์ของตัวเองได้เช็คสถานะของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้นะคะรวมถึงในเรื่องของการใช้ยานะคะเราก็มีแอปพลิเคชันที่ถ้าจำไม่ผิดก็คือจะเป็นทาง Nextech เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ายา and you นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราที่ต้องการทานยาอะไรนะคะหรือเราอยากรู้ว่ายาแต่ละชนิดเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงมีใช้สำหรับการรักษาโรคอะไรแล้วก็มีผลข้างเคียงอย่างไรประชาชนก็สามารถที่จะหาความรู้นะคะสามารถจะดูแลบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองสำหรับเทรนด์ถัดไปที่เราจะพูดถึงนะคะที่คิดว่าประชาชน
ให้ความสำคัญไม่น้อยเลยนะคะก็คือเรื่องของการมีสมาร์ทเอดูเคชันให้กับบุตรหลานของเรานะคะทำยังไงที่การศึกษาของไทยในยุคดิจิตอลจะเป็นการศึกษาที่ใช้ประโยชน์จากคลาวด์อีคลาวด์นะคะหากมองในมุมมองของประชาชนแล้วเนี่ยถ้าเกิดทุกท่านได้มีการติดตามดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบการศึกษาไทยจะเห็นว่าก็มีการสำรวจออกมาว่าระบบการศึกษาไทยยังค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ต่ำพอสมควรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรืออีกหลายๆประเทศในโลกนี้แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลการศึกษาตรงนั้นเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้แต่จะเห็นว่าเด็กไทยเรามีโอกาสในการเข้าถึงดิจิตอลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยเลยนะคะจากโครงการแท็บเล็ตที่รัฐบาลทำแม้ว่าโดยรวมก็อาจจะมีจุดที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสให้กับเด็กไทยสามารถที่จะได้เข้าถึงได้รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้เขาเรียกว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการศึกษาได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยการที่เรามีโอกาสหรือสร้างโอกาสให้เด็กไทยสามารถจะเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาหรือทางสถาบันการศึกษาต่างๆก็จะมีการจัดเตรียมคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่ตรงกับความต้องการของเด็กซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้การพูดถึง e-learning นะคะจะค่อนข้างเยอะการเตรียมคอนเทนต์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าใจว่ากระทรวงศึกษาก็เตรียมไม่น้อยเลยนะคะรวมถึงอีกหลายๆหน่วยงานนะคะดังนั้นจากนี้ไปจะเห็นว่าปัญหาของเราปัญหาของเด็กไทยไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสจะเข้าถึงข้อมูลคอนเทนต์ต่างๆนะคะแต่ปัญหาที่แท้จริงคือเรามีข้อมูลคอนเทนต์อยู่มากมายไม่ว่าจะจากอินเทอร์เน็ตหรือจากคอนเทนต์ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นมาทีนี้จะทำอย่างไรที่จะทำให้คอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยมีการคัดกรองมีการวิเคราะห์ออกมานะคะแล้วก็มีการจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้เราสามารถจะใช้หรือเข้าถึงคอนเทนต์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงนะคะซึ่งเดี๋ยวในช่วงของทางรองอภินพรรองผู้อำนวยการอภินพรท่านก็จะมีการพูดถึงการจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยเรื่อง Big Data ท่านก็จะทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าข้อมูลที่มีมหาศาลเนี่ยมันก็มีไอเดียมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการซัพพอร์ตได้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปนะคะสำหรับในส่วนของภาครัฐแล้วเนี่ยก็อย่างที่ดิฉันเกริ่นในเรื่องต้นนะคะว่าตอนนี้ทำยังไงที่จะให้ประชาชนหรือเด็กไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ง่ายขึ้นทำยังไงที่จะมีการลดช่องว่างทางดิจิทัลดังนั้นโครงการที่ยังต้องสนับสนุนให้มีต่อไปก็คือโครงการที่เป็นฟรี Wi-Fi ตามที่เราคิดนะว่าอย่างน้อยสถานศึกษาสถานที่ราชการต่างๆก็ควรจะมีการเข้าถึง Wi-Fi ได้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาเด็กไทยของเราเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆที่มีประโยชน์ได้แต่สำหรับที่เป็นอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ทั้งหลายเนี่ยดิฉันเชื่อว่าผู้ปกครองน่าจะสามารถดูแลบุตรหลานของตัวเองได้จะเห็นว่าสมาร์ทโฟนทุกวันนี้เครื่องนึงประมาณสัก 2-3,000 เราก็ทำอะไรได้มากมายแล้วใช่ไหมคะอย่างดิฉันเองก็เรียนตรงๆว่าดิฉันเองก็ใช้สมาร์ทโฟนที่เครื่อง 2-3,000 บาทดิฉันเห็นว่ามันทำงานได้ไม่ได้ต่างจากเครื่องสมาร์ทโฟนที่แพงๆเลยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากความสามารถปกติของสมาร์ทโฟนทั่วไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกโครงการนึงที่ในรัฐบาลที่แล้วนะคะก็มีการพูดถึงในช่วงท้ายว่าทำยังไงที่จะให้สถาบันการศึกษามี smart classroom นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้การเรียนการสอนของอาจารย์นะคะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ดิฉันทราบมาว่าทางกระทรวงศึกษาเองเนี่ยกำลังจะมีการเปิดตัวEducation Application Center ทางสรอ.เรามี Government Application Center เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงโมบายแอปพลิเคชันทั้งหมดของภาครัฐทางกระทรวงศึกษาเองก็มีการทำเช่นกันแต่เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงโมบายแอปพลิเคชันด้านการศึกษาซึ่งจะทำให้เราสามารถจะเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆสะดวกขึ้นและไม่ต้องไปคอยสืบค้นจาก Google เข้ามาที่เว็บเดียวเข้ามาที่แอปพลิเคชันเดียวเราจะมองเห็นแอปพลิเคชันทั้งหมดของภาครัฐหรือของกระทรวงศึกษาก็คือเข้ามาที่ Education Application Center ที่เดียวจะเข้าถึงโมบายแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เกี่ยวกับการศึกษาได้นะคะถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของ Smart
travel and transportation นะคะอันนี้คือมองว่าการใช้ชีวิตของเราอย่างที่ฉันเกริ่นตอนต้นเราอยากใช้ชีวิตเราอยากเดินทางสัญจรไปมาเราอยากท่องเที่ยวนะคะที่สะดวกง่ายได้อย่างไรซึ่งจะเห็นว่าเทรนด์ที่ผ่านมาคนไทยเราเริ่มวางแผนการเที่ยวเองจัดการเรื่องการเที่ยวเองไม่ต้องพึ่งทัวร์ที่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าเรามีเทคโนโลยีเรามีข้อมูลมากมายเราหลายๆท่านที่มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวบางทีก็จะมามีการแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะตามบล็อกหรือตามเว็บไซต์ต่างๆบางท่านถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เลยอย่างดิฉันเองก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบที่เดินทางไปเองดิฉันไม่ต้องเรียกว่าซื้อหนังสือเลยค่ะดิฉันแค่เข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปอ่านที่เป็นรีวิวของแต่ละท่านที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวมาเราก็เลือกดูว่าอันไหนที่ตรงกับการเที่ยวหรือวิธีการเที่ยวหรือแผนการเที่ยวของเราเราก็สามารถจะวางแผนด้วยตัวเองได้นะคะซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปก็คือทำอย่างไรที่จะให้ข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งหลายที่มีอยู่นะคะมีการจัดทำในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายสะดวกขึ้นจะดีไหมถ้าข้อมูลเหล่านั้นหรือสถานที่เที่ยวเนี่ยมีการจัดทำในรูปแบบที่เป็น3มิติเราสามารถจะเข้าไปเรียกว่าท่องเที่ยวล่วงหน้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์เสมือนกับว่าเราได้ไปดูในสถานที่จริงเพื่อดูว่าเอ๊ะเป็นที่ที่เราชอบจริงไหมมันสวยอย่างที่หลายๆท่านพูดหรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็คือทำได้นะคะทำได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้ที่จะช่วยให้เราสามารถจะเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบใหม่ที่สะดวกและสมจริงมากขึ้นนะคะถัดไปนะคะดิฉันก็คงจะมีการเล่าถึงว่าแล้วการใช้ชีวิตในทุกๆวันนี้เนี่ยเราอยากเห็นประชาชนของเราโดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากเห็นว่าประชาชนจะใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยภายใต้ที่สังคมที่ค่อนข้างวุ่นวายนะคะภัยต่างๆก็มีมากมายภัยไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเยาวชนหรือผู้สูงอายุหรือสตรีหรือทุกๆเพศทุกๆวัยเนี่ยมีมากตามที่ท่านได้เห็นตามข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆนะคะสิ่งที่เราจะทำจากนี้ไปเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยแล้วอยากเห็นหน่วยงานภาครัฐว่าจะเข้ามามีบทบาทช่วยประชาชนให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยได้อย่างไรนะคะซึ่งในมุมมองของประชาชนแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าหลายๆอย่างเนี่ยประชาชนก็พยายามดูแลตัวเองอยู่นะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ภัยร้ายต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทุกวันนี้จะเห็นว่าโซเชียลมีเดียนะคะเข้ามามีบทบาทตรงนี้ค่อนข้างเยอะใครพบอะไรที่ไม่ดีตรงไหนหรือพบเห็นใครกำลังทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆโดยที่มีแอปพลิเคชันรองรับอยู่แล้วก็คือเราใช้สมาร์ทโฟนของเราเราถ่ายรูปเหตุการณ์แล้วเราสามารถจะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่งไปยังตำรวจได้หรือจะส่งไปยังองค์กรต่างๆที่จะช่วยให้ข้อมูลหรือช่วยประชาสัมพันธ์หรือให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนั้นเนี่ยการรักษาความปลอดภัยในอีกส่วนหนึ่งที่ประชาชนมองว่ายังต้องการจากภาครัฐก็คือทำยังไงที่เราพูดถึง public safety แต่ดูเหมือนโดยรวมแล้วเนี่ยวันนี้เรายังเป็นแบบ private safety มากกว่าใช่ไหมคะหลายๆอย่างเรายังพึ่งตัวเองแต่จริงๆต้องถามว่าประชาชนรู้ไหมว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่เกี่ยวข้องตรงนี้เขามีการเตรียมความพร้อมไว้ต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามที่จะมีการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ในหลายๆจุดโดยเฉพาะจุดที่อาจจะเป็นจุดอับจุดที่อาจจะไม่ปลอดภัยนะคะมีการติดตั้งกล้อง CCTV ตามด่านสำคัญสำคัญนะคะนอกจากนั้นเนี่ยภาครัฐยังมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลข้อมูลด้านการขนส่งนะคะข้อมูลเกี่ยวกับรถหายข้อมูลของที่เป็นฐานข้อมูล blacklist ต่างๆที่ทำให้สามารถจะบอกได้ว่าเวลาที่มีการเกิดเหตุการณ์หรือเกิดภัยร้ายเกิดขึ้นถ้าเราเจอผู้ที่กระทำความผิดแล้วตำรวจจับได้เนี่ยก็สามารถจะเช็คได้ว่าคนคนนี้เนี่ยเคยมีประวัติในการก่ออาชญากรรมมาหรือไม่นะคะสุดท้ายนะคะสิ่งที่ดิฉันจะพูดถึงต่อไปก็คือสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะเป็นยุคที่เกษตรกรไทยไฮเทคของจริงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ภาครัฐเองเนี่ยเรียกว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้ไม่น้อยเลยก็คือจากการที่เมื่อประมาณต้นปีที่แล้วเนี่ยท่านอาจจะที่ติดตามข่าวจะเห็นว่ามีการแถลงข่าวเรื่องโครงการ Smart Farmer ใช่ไหมคะซึ่งเริ่มจากการที่ข้อมูลของเกษตรกรมีการเชื่อมโยงไปที่ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์นะคะมีเอาข้อมูลเกษตรกรเนี่ย
เขียนลงในสมาร์ทคาร์ดนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรสามารถจะอ้างอิงจากเลข13หลักได้การทำระบบต่างๆที่บริการกับประชาชนใช้เลข13หลักใช้ประโยชน์จากบัตรสมาร์ทคาร์ดที่เราได้มาเรียกว่าภาครัฐได้ออกให้เราหลายปีแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีเครื่องมือนะคะที่สามารถจะรับรู้ถึงข่าวสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตนะคะข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหรือแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำเกษตรกรรมของทางเกษตรกรนะคะดังนั้นการตลาดจากนี้ไปนะคะก็จะเปลี่ยนไปจากเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาที่เราอาจจะสงสัยว่าแล้วเกษตรกรเนี่ยจะเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างไรนะคะอย่างที่ดิฉันเรียนมาช่วงต้นว่าโครงการที่ต้องผลักดันหรือสนับสนุนให้ประชาชนสามารถจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยยังคงต้องสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไปสำหรับอุปกรณ์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นสมาร์ทโฟนดิฉันเชื่อว่าในวันนี้แม้กระทั่งเป็นเกษตรกรก็หาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าราคาเครื่องอย่างที่เรียนก็คือ 1,000-2,000นะคะก็หาได้แล้วนะคะสิ่งสำคัญคือภาครัฐเองจะเตรียมข้อมูลเหล่านั้นที่จะโปรไวกับประชาชนให้สามารถจะเข้าถึงได้อย่างง่ายและสะดวกอย่างนั่นเป็นประเด็นสำคัญที่เราควรจะคำนึงถึงมากกว่านะคะนอกจากนั้นเนี่ยข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคก็จะเป็นอีกข้อมูลที่เราควรจะมีการส่งถึงมือของเกษตรกรด้วยเขาจะได้วางแผนได้ว่าผลผลิตแบบไหนสินค้าเกษตรแบบไหนที่ตรงกับความต้องการของประชาชนหรือผู้บริโภคมากที่สุดเขาก็จะได้วางแผนในการผลิตได้ถูกต้องตามฤดูกาลและในเชิงปริมาณที่เหมาะสมกับกลไกตลาดด้วยนะคะทั้ง6หัวข้อที่เราได้ฟังมานี้ไม่ใช่แค่การขายฝันเท่านั้นค่ะในช่วงหน้านี้เราจะกลับมาดูกันค่ะว่าเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตอนาคตของคนไทยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะจากช่วงที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปฟังถึงทิศทางการใช้ชีวิตของคนไทยในอนาคตว่าจะมีความสะดวกสบายในด้านไหนเพิ่มขึ้นบ้างและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงอย่างไรเราไปฟังรายละเอียดจากคุณอภินพรอังคกมลเศษรองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบปะพูดคุยกับทุกๆท่านนะคะสำหรับงาน e-golf day นะคะซึ่งในช่วงต้นเนี่ยทางท่านประธานนะคะแล้วก็ทางด้านของกระทรวง ICT รวมไปถึงทางผอ.ดร.ศักดิ์ของเรานะคะแล้วก็รองไอราดานะคะที่มาเล่าให้ฟังในการดำเนินงานของ EGA ใน3ปีที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงการขายฝันให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งฝันนั้นเนี่ยในบางส่วนก็มีความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วนะคะและในบางส่วนเนี่ยก็ยังจะต้องมาศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะนำมาให้เกิดความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีมากมายแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความรวดเร็วในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีคำถามที่ว่าภาครัฐของเราจะสามารถปรับตัวแล้วก็ดำเนินการให้ทันต่อเทคโนโลยีกันได้อย่างไรนะคะซึ่งทุกท่านก็ทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าการดำเนินงานหรือการขับเคลื่อนต่างๆของหน่วยงานภาครัฐนั้นมีข้อจำกัดหลายประการนะคะซึ่งอาจจะทำให้หน่วยงานภาครัฐของเราเนี่ยดำเนินการได้โดยต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อตอบคำถามหรือทำให้ภาคประชาชนนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนนะคะที่เขาสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างรวดเร็วนะคะเราซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะก็จะต้องขยับตัวนะคะแล้วก็ปรับตัวแล้วก็ต
้องเรียนรู้เพื่อที่จะปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีนั้นนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันก็จะมาเล่าให้ฟังถึง4เทคโนโลยีด้วยกันนะคะเพื่อลองดูว่าท่านจะนำแนวคิดเหล่านี้ไปพัฒนาบริการของภาครัฐนะคะเพื่อให้ไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะในเทคโนโลยีแรกนะคะดิฉันจะพูดถึงเรื่องของการที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้โมบายเทคโนโลยีกันอย่างคุ้นเคยละทุกท่านก็จะมีมือถือโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะมีแท็บเล็ตในการที่ใช้เล่นนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้องๆในทีมนะคะเขาก็จะติงมาเหมือนกันว่าเอ๊ะธรรมดาพี่ก็ส่งแค่อีเมลเดี๋ยวนี้พี่มี LINE กรุ๊ปด้วยนะคะพี่ตามงานผมตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับเรานะคะทางด้านการทำงานแล้วก็ในเรื่องของส่วนตัวด้วยก็ตามนะคะทีนี้เนี่ยในแง่ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะคะการที่ภาครัฐจะมาให้ทำบริการนะคะที่จะให้บริการประชาชนผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะความยากของการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแอปพลิเคชันที่เราทำเนี่ยจะถูกต้องตรงใจกับประชาชนนะคะแล้วในทางเทคนิคแล้วเนี่ยถ้าท่านต้องการที่จะทำแอปพลิเคชันที่จะใช้การได้บนโมบายหรือว่าเครื่องสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยอย่างน้อยท่านจะต้องทำให้ครอบคลุม2แพลตฟอร์มใช่ไหมคะแล้วเครื่องมือถือหรือแท็บเล็ตก็มีด้วยกันหลายร้อยรุ่นนะคะอีกทั้งการเข้าใช้งานเครื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องสามารถเข้าใช้งานได้หลายแสนคนในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะในการที่จะพัฒนาระบบหรือบริการรวมถึงการเมนเทนให้ระบบและบริการนั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้ตลอดเวลานะคะมีการปรับปรุงเวอร์ชันนะคะมีการอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอนะคะนอกจากความท้าทายนะคะในการสร้างแอปพลิเคชันหรือบริการต่างๆบนมือถือหรือแท็บเล็ตซึ่งเราคุ้นเคยกันดีอยู่ในปัจจุบันแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังมีความท้าทายใหม่ๆนะคะซึ่งมีอุปกรณ์หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าในห้องนี้มีท่านใดบ้างนะคะที่ได้ลองอุปกรณ์ใหม่ๆเหล่านี้บ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ในเรื่องของ Internet of Things นะคะซึ่งแปลตรงตัวแล้วก็คือ เดี๋ยวดิฉันขอย้อนไปถึงในการดำเนินงานพัฒนาอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตพัฒนาเพื่อให้คนใช้ถูกไหมคะเริ่มตั้งแต่ยุคที่มีเครือข่ายแบบมีสายนะคะเดินสายแลนมานะคะจนถึงยุคที่เป็นเครือข่ายไร้สายนะคะแล้วก็เป็นยุคที่มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ติดตามอุปกรณ์ต่างๆเพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินงานนะคะเพื่อให้การทำงานมีความแม่นยำมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์พวกบาร์โค้ด QR code หรือว่าตัว RFID เป็นต้นนะคะซึ่งสมัยนี้นะคะก็มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนยุคใหม่ๆหรือตอบสนองการที่จะเกิด Aging Society นะคะซึ่งบางประเทศก็ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นที่การพัฒนาเรื่องนี้ในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะคะจึงเกิดหลักการของInternet of Things นะคะซึ่งจะมีตัวย่อว่า IoT นะคะก็คือการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาในเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะซึ่งจะทำให้อุปกรณ์นั้นเนี่ยมีความพิเศษมีความเป็นอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นดิฉันก็จะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นมาทางเทคโนโลยีอีกคำศัพท์นึงนะคะว่าจะมีเทคโนโลยีที่นำไอเดียหรือแนวคิดนี้มาใช้นะคะก็อย่างเรื่องของvariable technology นะคะคือการนำอุปกรณ์ที่ผู้คนสวมใส่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆอย่างที่เราเห็นตาม YouTube หรือโฆษณาต่างๆนะคะอย่างเช่นพวก smart glass ที่เป็นตัวแว่นนะคะแล้วก็ smart watch ที่เป็นนาฬิกาติดกับข้อมือของเรานะคะเรื่องของ body tracker นะคะตัว activity trackerหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆคล้ายๆกระดุมนะคะที่ติดตามเสื้อของเรานะคะอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของ
มีการสั่งการโดยใช้เสียงได้นะคะเมื่อเราใช้เสียงไปปุ๊บเขาก็จะสั่งการดำเนินการตามซอฟต์แวร์ที่ทำประโยชน์นั้นๆนะคะหรือว่าวัดกิจกรรมประจำวันของเรานะคะตรวจสอบสภาพร่างกายของเรานะคะแล้วก็แจ้งเตือนต่างๆให้เราได้ด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลนะคะภาครัฐจะทำยังไงกับเทคโนโลยีอย่างนี้ดีนะคะภาครัฐสามารถที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานของท่านได้ยกตัวอย่างเช่นด้านระบบจราจรและการขนส่งนะคะรถยนต์สมัยนี้เริ่มจะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะที่ช่วยให้หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือแม้กระทั่งระบบสื่อสารระหว่างยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานจราจรนะคะเพื่อให้เราได้ทราบสภาพจราจรนะคะแล้วก็สามารถวางแผนการเดินทางได้นะคะทำให้หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดแล้วก็ลดการสิ้นเปลืองของการใช้พลังงานแล้วก็ลดมลพิษลงด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยสามารถประยุกต์ใช้กับทราฟฟิกสมาร์ททราฟฟิกคอนโทรลหรือสมาร์ทพาร์คิ่งได้นะคะสำหรับในด้านอื่นที่เราก็เห็นในโฆษณากันเช่นการเริ่มมีออกมาแล้วนะคะอย่างด้านของ building and home automation นะคะมีการควบคุมสั่งการอาคารบ้านเรือนนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบ้านเรือนของเรานะคะอย่างเช่นการควบคุมแสงสว่างนะคะควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารบ้านเรือนนะคะอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่น่าสนใจนะคะก็คือด้านของการดูแลสุขภาพแล้วก็ด้านสาธารณสุขนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอุปกรณ์ที่ดิฉันเล่าให้ฟังนี้จะช่วยให้ผู้คนนะคะสามารถที่จะป้องกันสุขภาพของตัวเองนะคะก่อนที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างเรื่องของ body tracking หรือ smart watch หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ดูว่าชีพจรการเต้นของหัวใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วแถมยังมีสามารถที่จะติดตามนะคะเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยก็ได้นะคะและสามารถแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเพื่อเข้าถึงตัวผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังช่วยในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะคะจากอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อให้ท่านสามารถวิเคราะห์นะคะแล้วก็ประมวลผลให้เกิดการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและด้านต่างๆได้ต่อไปนะคะดังนั้นเทคโนโลยีนี้นะคะไม่เพียงเป็นส่วนขยายต่อเติมของอินเทอร์เน็ตนะคะยังจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของคนได้นะคะโดยพึ่งพาอินเทอร์เน็ตนะคะเกิดอุปกรณ์อัจฉริยะเกิดขึ้นมากมายนะคะโดยเราคาดการว่าภายใน3ปีนี้นะคะอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะจะมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนนะคะแทนที่ของปัจจุบันที่เราจะมีแต่ตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมการแล้วก็ลองดูว่าเราจะทำอย่างไรให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนนะคะสำหรับเทคโนโลยีถัดไปนะคะท่านคงจะได้คุ้นเคยกันนะคะในเรื่องของCloud Computing นะคะ Cloud Computing คืออะไรนะคะCloud Computing นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะคะเพราะปัจจุบันนี้ประชาชนเราใช้แอปพลิเคชันอยู่มากมายเราใช้โทรศัพท์มือถือนะคะโดยที่ไม่ต้องสนใจเลยว่ามันอยู่บนเมฆก้อนไหนใช่ไหมคะเบื้องหลังของการทำงานนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือในมุมมองของประชาชนนะคะแต่ในภาครัฐของเรายังคงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นในคำกล่าวสั้นๆของเทคโนโลยีของ Cloud Computing เนี่ยคือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนะคะแล้วก็เป็นการต่อยอดเทคโนโลยีนะคะจากแนวคิดของ Virtualization แล้วก็ Service Oriented Architecture นะคะเป็นการจัดสรรทรัพยากรจากผู้ให้บริการนะคะไปถึงผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมนะคะบริการของ Cloud Computing พื้นฐานแล้วเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะคะที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะรูปแบบที่1
ก็คือเรื่องของ Infrastructure as a Service นะคะเราเรียกย่อๆกันว่า IaaS นะคะบริการนี้เนี่ยทุกคนอาจจะมองแค่ว่าขอใช้เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องนะคะแต่จริงๆเราเบื้องหลังของการใช้เซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะนำมาพัฒนาแอปพลิเคชันของเราเนี่ยข้างใต้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูล Data Center Data Center เองก็มีองค์ประกอบหลายๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็น Flexibility ต่างๆแอร์ไฟนะคะแล้ว IaaS นี้ก็ยังต้องมีเรื่องของเครือข่ายเพื่อทำให้แอปพลิเคชันหรือบริการของท่านนั้นเข้าถึงได้จากข้างนอกนะคะแล้วก็ต้องมีเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ทุกท่านให้ความสนใจนะคะซึ่งพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไฟวอลแต่สมัยนี้เนี่ยไฟวอลอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะก็จะมีการออกอุปกรณ์ใหม่ๆเฉพาะทางมากขึ้นนะคะที่ทำให้เทคโนโลยีเนี่ยช่วยป้องกันการเกิดภัยคุกคามนะคะรูปแบบถัดไปก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์ม as a service นะคะตัวย่อของเขาก็คือ PaaS นะคะตัวอย่างง่ายๆที่ EJ เราได้ดำเนินการก็คือการมีเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับเข้าสู่เลข13หลักนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานของท่านจะต้องมีความร่วมมือกับทางกรมการปกครองด้วยนะคะถึงจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี้ช่วยในการพัฒนาโครงการหรือว่าบริการของท่านนะคะส่วนบริการในรูปแบบที่3นะคะก็คือเรื่องของ Software as a Serviceเป็นบริการซอฟต์แวร์ให้ท่านใช้ได้โดยสะดวกนะคะโดยที่ท่านไม่ต้องคำนึงถึงการพัฒนาบริการนะคะเพราะฉะนั้นตามที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังนะคะถึงรูปแบบการทำงานของ Cloud Computing นะคะจะเห็นได้ว่าประโยชน์นั้นมีมากมายนะคะทั้งหมดนี้คือทิศทางของการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมเข้าฟังถึงกระบวนการที่หน่วยงานของรัฐบาลยุคใหม่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับองค์กรส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามชมในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้รายการ Wisdom Forum และภายสุภาพรสังสิริต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ